ัสดีทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย2โมงนะคะโอ้โหอากาศแบบร้อนมากเลยอะทีวีบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าออกนอกห้องแอร์เพราะว่าอากาศร้อนเป็นภัยต่อสุขภาพและร่างกายหรือให้ไปอยู่แถวๆสระว่ายน้ำนะคะแต่โบ๊ทไม่ได้ไปไหนไงวันนี้บ้านที่โบ๊ทไปทำความสะอาดให้น้องคนไทยเขาเลื่อนเป็นพรุ่งนี้โบ๊ทก็เลยอยู่บ้านทั้งวันเลยนะคะตัดต่อวิดีโอปรับแต่งช่อง YouTube แล้วรถของบริษัทที่มาตัดต้นไม้เนี่ยเขาก็มาเป็นรถที่มาบดต่อไม้นะคะโพสต์บ่นกับมิเตอร์อยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่ามิเตอร์เขาจ่ายส่วนที่เหลือไปแล้วไงค่าจ้างก็ต้องแพงนะถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูนะคะว่าเขาตัดต้นไม้โดยใช้รถเครนเนี่ยยังไงมันถึงแพงราคา 5,000 เหรียญ นะคะ5,000 เหรียญบ้านเราก็เป็นแสนนะคะคุณน้องคุณน้องและคุณทุกคนวันนี้นะคะมันก็มีภาพที่ถ่ายเอาไว้ว่ารถที่เขามาบดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ออกไปดูเขาตอนเขาทำงานนะเพราะว่าโบ๊ทมีความรู้สึกว่าเวลาไปถ่ายตอนที่เขากำลังทำงานน่ะเกะกะขวางเขาไงโบ๊ทก็ใช้ส่องเอาทางหน้าต่างนะคะตอนนี้เขาก็ไปแล้วสักชั่วโมงหนึ่งแล้วแหละโบ๊ทจะพาทุกคนมาเดินสำรวจดูว่าเป็นอะไรร่องรอยที่เหลืออยู่นะเริ่มจากหลังบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะคะอยู่ตรงใกล้กับระเบียงพอดีเลยโอ้โหบดซะเป็นผงเลยอ่ะมันเป็นเครื่องใบมีดนะรถคันใหญ่ๆนะคะอ่ะต่อไปจุดที่2นะคะพอเดินอ้อมด้านซ้ายแล้วกันนะนี่ก็จะมีร่องรอยตอนแรกพอนึกว่าเขาจะขับเว้ยมันไม่ใช่เครื่องขับอ่ะมันเป็นเครื่องลากนะมนุษย์ลากนะเครื่องมันน่าจะหนักอยู่อ่ะนี่โหยสงสัยบดไปถึงลากเลยถึงรากไม่ใช่ลากนะรากแล้วพอไม่รู้ว่าเขาจะมีรถมาเก็บขี้ไม้ไหมนะหรือว่าต้องเก็บเองหรือยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องรอไปอีกสักพักนึงนะเพราะกว่าเขาจะมานี่ก็หลังจากที่ตัดเสร็จไป2สัปดาห์ได้อ่ะแล้วก็วนไปด้านหน้านะคะพาเดินเที่ยวด้วยแล้วกันอากาศร้อนๆสว่างสว่างบรรยากาศดอกไม้ในสวนโบ๊ทก็สดชื่นนะคะมันน่าจะสั่นแหละเพราะว่าโบ๊ทใช้โทรศัพท์มือถืออัดนะวันนี้ไม่ได้หยิบกล้องลงมานะเพราะตอนแรกไม่ได้คิดจะอัดแล้วไงไงดอกไม้โบ๊ทสวยสะม่วงมีชื่อว่าอย่างไรไม่รู้ค่ะโบ๊ทจำชื่อดอกไม้ไม่ได้แล้วก็มีสีชมพูตรงนู้นนะคะบานๆอ่ะไปดูตรงนี้ก่อนนี่ตอนแรกอ่ะเขาเดินผ่านตรงนี้ไปเลยเว้ยโบ๊ทก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขารู้หรือเปล่าว่ามีแล้วแล้วพอโบ๊ทเห็นเขาทำตรงจุดอื่นเงี้ยโบ๊ทคิดว่าเออหรือว่าเพราะมันมีไอตัวอิฐตรงเนี้ยล้อมอยู่ไงโบ๊ทก็เลยมาจัดการหยิบออกให้เขาที่โบ๊ทเป็นคนหยิบนะไม่ใช่เขาหยิบนะนี่แล้วก็จุดสุดท้ายนู่นจริงๆแล้วโบ๊ทถ่ายรูปเอาไว้แล้วตรงเนี้ยเพราะตอนแรกไม่คิดว่าเขาจะหลงเหลือร่องรอยเอาไว้ให้แบบนี้ไง
คิดว่าเขาจะเก็บหมดเลยไงนะนี่นะคะตอนนี้โบ๊ทก็แฮปปี้อ่ะเพราะว่าเขาทำงานเสร็จสับเรียบร้อยก็เหลือแค่ว่าเขาจะมาเก็บซากไหมเท่านั้นเองนะคะโบ๊ทมายืนหลบอยู่ที่พุ่มไม้ด้านหลังให้ดูบ้านนะคะนี่ดูสวยใช่ไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนไซดิ้งใหม่เมื่อไม่นานมานี้ปีไหนอะปีที่แล้วได้มั้งเนี่ยเราเพิ่งเปลี่ยนไซดิ้งใหม่นะเหลือเด็กเนี่ยยังไม่ได้ทำนะก็ต้องอยู่ที่เจ้าของเงินก่อนนะคะเพราะทุกอย่างก็ใช้เงินแพงทั้งนั้นเลยอะเขาก็มีแผนเหมือนกันว่าเขาจะทำจะรื้อนะแล้วก็จะทำเป็นปูนเป็นหินเป็นคอนกรีตอะไรก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวรู้ดูใบไม้ร่วงปีนี้นะด้านนี้เราก็ไม่มีใบไม้ให้กวาดแล้วด้านข้างเราก็ไม่มีเราก็จะเหลือแต่ข้างหลังบ้านนะคะโบจะเดินเข้าบ้านแล้วร้อนเหลือแต่ข้างหลังบ้านกับข้างหน้าบ้านต้นใหญ่นะคะนี่นะคะด้านข้างเห็นไหมเมื่อที่ให้ดูเมื่อกี้นี้จะให้ดูว่าพอไม่มีต้นไม้แล้วเนี่ยความร้อนมากขึ้นกว่าตอนมีต้นไม้ใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่มีร่มเงาแล้วอะพระอาทิตย์ก็ส่องได้เต็มที่มากขึ้นนะตรงตอนนี้ปกติก็มีร่มไม่มีดีนะเขายังเหลือต้นไลแลกเอาไว้ให้อ่ะนะแล้วด้านขวามือนี่โล่งไปเลยนะทุกคนก็โล่งดีอ่ะสวยดีเห็นแบบโล่งเพื่อนบ้านแต่มันร้อนไงความร้อนเหลือแต่ต้นที่โบ๊ทยืนอยู่เนี่ยโบ๊ทก็รอว่ามิเตอร์เขาจะซื้อเป็นศาลาหรือเป็นอะไรที่มีหลังคามาแทนไหมเพราะว่าโบ๊ทก็อ่อนๆเขาอยู่อ่ะงูเหงี่ยเพราะโบ๊ทอ่ะไม่ชอบมันโล่งมันร้อนไงก็รอดูนะคะแต่ตอนนี้ก็รอไปเที่ยวฟลอริดาก่อนมิสเตอร์เขาใช้เงินเยอะมากเลยอ่ะพาไปเที่ยวพาไปไหนแล้วก็ทำบ้านด้วยนะแต่เราก็หงุดหงิดงอแงเพราะเราอยากได้ร่มเงาไงเราชอบมานั่งข้างนอกพอมันไม่มีร่มแล้วมันร้อนแล้วมันก็แสบนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือร่มไม้แค่ตรงนี้แล้วนะคะต้นไม้ชายคาขอบคุณทุกคนนะคะที่มาฟังแล้วก็มาดูวิดีโอโบนะคะขอให้คุณแวะเวียนกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคะตราบใดที่โบยังมีชีวิตและลมหายใจโบก็จะเมามอยหอยสังให้คุณฟังไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะมีเรื่องอะไรที่อยากจะเมาให้ฟังนะคะครั้งต่อไปเร็วๆนี้เราจะได้ไปเจอกันที่ฟลอริดาหวังว่านะเพราะว่ามิสเตอร์บอกว่าต้องเช็คข่าวเฮอริเคนเอลซ่านะคะเฮอริเคนเอลซ่าเขามุ่งหน้าไปแถบๆนั้นพอดีนะว่าเราจะยังคงได้ไปอยู่ไหมหรือสถานที่นั้นถูกเอลซ่ายึดไปแล้วนะคะไปละค่ะทุกคนบ๊ายบายขอให้มีความสุขนะจุ๊บ